ับแต่ว่าข่าวแรกไปดูเรื่องของการช่วยตัวประกันกันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ประสานช่วยเหลือนำตัวประกันชาวไทย10คนออกมาได้อย่างปลอดภัยครับและท่านนายกก็คาดหวังว่าตัวประกันไทยที่เหลือจะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกันครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวถึงการปล่อยตัวประกันคนไทย10คนแรกจากเหตุการณ์สู้รบในอิสราเอลนะครับท่านนายกเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานความมั่นคงนำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับที่ได้ติดตามงานอย่างละเอียดในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ผู้บริสุทธิ์ออกมาได้อย่างปลอดภัยครับพร้อมกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับครอบครัวคนไทยทั้ง10รายด้วยนะครับซึ่งทั้ง10รายเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลโดยทางนายปราณปรีพหิทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็จะบินไปรับคนไทยด้วยตัวเองเลยนะครับล็อตนี้ส่วนถามว่าจะกลับมาวันไหนนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะต้องขอเจรจากันก่อนทราบว่าตอนนี้มีการตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าบางรายเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือว่าทางความมั่นคงนะครับนำโดยท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งท่านได้ติดตามมาอย่างละเอียดนะครับที่บางช่วงข่าวหายไปไม่ได้หมายความว่าทำงานท่านเองท่านก็ทำงานอย่างหนักนะครับและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็มีข่าวกลับไปกลับมาว่าจะมีการปล่อยของเราหรือไม่นะครับจนกระทั่งในที่สุดก็ปล่อยออกมาได้10คนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับตอนนี้10คนแรกปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยยังเหลือตัวประกันชาวไทยอีกประมาณสัก20รายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่โดยจะต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญครับ